เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่4จะบอกว่าดุลสมการและระบุอัตราส่วนโดยมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ 4.1 เป็นอลูมิเนียมบวกน้ำได้เป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์บวกไฮโดรเจน 4.2 เป็นแบเรียมฟลูออไรด์บวกโพแทสเซียมฟอสเฟตได้เป็นแบเรียมฟอสเฟตบวกโพแทสเซียมฟลูออไรด์ 4.3 เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์บวกก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์บวกออกซิเจนได้เป็นโซเดียมไนเตรตบวกน้ำค่ะในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยดุลสมการแล้วก็ระบุอัตราส่วนโดยมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีด้วยมาเริ่มกันที่การดุลสมการก่อนตอนแรกอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมฝั่งนี้เท่ากันแล้วต่อมามาดูออกซิเจนออกซิเจนฝั่งนี้มี3ตัวฝั่งนี้มีตัวเดียวก็ใส่3หน้าออกซิเจนไฮโดรเจนฝั่งนี้มี6ตอนนี้ฝั่งนี้มี3แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น3ไฮโดรเจนก็คือเราจะต้องใส่3ส่วน2แล้วเราก็คูณ2ทั้งสมการก็จะได้เป็น2อลูมิเนียมบวก6น้ำได้เป็น2อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์บวก3ไฮโดรเจนแก๊สนี่ก็จะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นลองเช็คอีกทีนึงก็ได้ก็คือจะได้ว่าอลูมิเนียม2ฝั่งเท่ากันออกซิเจน6ฝั่งนี้6เท่าไฮโดรเจนฝั่งนี้12ฝั่งนี้6บวก6ได้12เท่ากันแล้วก็เขาให้เราเนี่ยระบุอัตราส่วนโดยมวลด้วยคำว่าระบุอัตราส่วนโดยมวลก็คือระบุมาว่าอัตราส่วนของอลูมิเนียมต่อน้ำต่ออลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ต่อไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยอัตราส่วนโดยมวลเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็คืออัตราส่วนจากที่เราดูลสมการไว้ก็คือจะเป็น2ต่อ6ต่อ2ต่อ3นี่ก็จะเป็นอัตราส่วนโดยมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีดังนั้นข้อนี้อัตราส่วนโดยมวลก็คือตอบเท่านี้สมการเคมีที่ดุลก็คือเป็น2 6 2 3ต่อมาถามว่าทำไมต้องระบุอัตราส่วนโดยมวลด้วยเพราะว่าอัตราส่วนโดยมวลนี่แหละคือตัวที่จะบอกเราในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ว่าสารแต่ละตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงก็คืออัตราส่วนโดยมวลของสารทุกตัวเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันด้วยตัวเลขพวกนี้ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าสมการเคมีที่ทำการดุลแล้วมันก็จะเป็นตัวบอกความสัมพันธ์ของสารต่อมามาดู 4.2 แบเรียมฝั่งนี้เป็นแบเรียมมี1ตัวฝั่งนี้มี3ตัวดังนั้นเอา3ไปเติมแบเรียมฝั่งนี้ฟอสเฟตฝั่งนี้มี2กรุ๊ปฝั่งนี้มีกรุ๊ปเดียวเติม2จะเห็นได้ว่าฟลูออไรด์ตรงนี้เป็น6ตัวฝั่งนี้โพแทสเซียมเป็น6ตัวเติม6หน้าโพแทสเซียมฟลูออไรด์ก็จะดุลได้แล้วหลังจากนั้นก็มาเขียนอัตราส่วนโดยมวลก็คือจะเป็นแบเรียมฟลูออไรด์ต่อโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อแบเรียมฟอสเฟตต่อโพแทสเซียมฟลูออไรด์ก็จะได้อัตราส่วนโดยมวลเป็น3ต่อ2ต่อ1ต่อ6ค่ะต่อมา 4.3 เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์บวกไนโตรเจนไดออกไซด์บวกออกซิเจนได้เป็นโซเดียมไนเตรตบวกน้ำโซเดียม2ฝั่งเท่าแล้วไนโตรเจนเท่าไฮโดรเจนตรงนี้มี2ตรงนี้มี1เอาไงดีเติม2หน้าฝั่งนี้ก่อนเพื่อให้ไฮโดรเจนเท่าพอไฮโดรเจนเท่าปุ๊บตอนนี้โซเดียมเราเพิ่มและเปลี่ยนเป็น2แสดงว่าเติม2ฝั่งนี้ตอนนี้2เติมหน้าโซเดียมไนโตรเจนเป็น2ตัวดังนั้นเติม2แล้วค่อยเช็คออกซิเจนตอนนี้ออกซิเจนตรงนี้เป็น2บวกตรงนี้เป็น4ฝั่งนี้มี9บวก1เป็น10 4ต้องบวกอีก6ถึงจะเป็น10ดังนั้นต้องเติม3ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเช็คใหม่ตอนนี้โซเดียมเป็น2เท่าไนโตรเจนตรงนี้เป็น2บวก2เท่าไฮโดรเจนตรงนี้เป็น2ไฮโดรเจนตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2ไฮโดรเจนเท่าตรงเนี้ยเมื่อกี้ออกซิเจนตรงนี้3คูณ2ได้6บวกอีก1เป็น7 7ลบกับ2ลบกับ47ลบ2ลบ4ก็คือเหลือ1ใช่ป่ะ7ลบ2ลบ4ใช่ก็คือต้องมีออกซิเจนอยู่1ตัวก็คือต้องเป็น1ส่วน2ดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องคูณ2ทั้งสมการ
มันก็จะได้เป็น 4NaOH บวก 4NO2 แก๊สบวกออกซิเจนแก๊สได้มาเป็น 4NaNO3 aqueous บวก2น้ำมาลองดูกันก็คือตรงนี้โซเดียมเป็น4เท่าแล้วไนโตรเจนเป็น4เท่าไฮโดรเจนเป็น4ตัวเท่าออกซิเจนฝั่งนี้เป็น4 บวก 8ได้12บวก2ได้14ตรงนี้เป็น12บวก2ได้14เท่าดังนั้นสมการนี้ดุลแล้วสรุปอัตราส่วนโดยมวลก็จะได้อัตราส่วนโดยมวล NaOH ต่อ NO2 ต่อออกซิเจนต่อ NaNO3 ต่อH2O ได้เท่ากับ4:4:1:4:2นี่ก็จะเป็นอัตราส่วนโดยมวลของสารแต่ละของสารในปฏิกิริยาเคมีดังนั้นสรุปในส่วนของ 4.1 ก็จะตอบอัตราส่วนเป็น 2:6:2:3 4.2 จะเป็น 3:2:1:6 แล้วก็ 4.3 จะเป็น 4:4:1:4:2 ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา